ประเด็นเกี่ยวกับพูดถึงประเทศอื่นๆและดิฉันจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณเกมนะคะคไปดูกันดีกว่าค่ะเรื่องของการบริหารจัดการโควิดเนี่ยประเทศไทยเทียบกับทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงคุณจำได้ไหมก่อนหน้านี้ระบาดระลอกแรกเนี่ยเราได้รับการชื่นชมนะนานาชาติชื่นชมเราบริหารจัดการดีมากโอ้โหประเทศไทยนี่แบบ number one เลยสุดยอดนะคะลงตู่กับเสี่ยหนูยิ้มเลยอ่ะโอ้โห WHO ชื่นชมมากแต่พอมันมีระลอก2ระลอก3ล่าสุดค่ะคุณเขาไปจัดอันดับมาปรากฏว่าประเทศไทยตกอันดับนะคะร่วงลงมาเลยค่ะแล้วก็มีหลายๆประเทศที่แซงเราไปนะฮ่องกงกับเวียดนามเนี่ยแซงเราไปแล้วส่วนประเทศที่จัดการโควิดได้ดีที่สุดค่ะเป็นแชมป์ใหม่ประเทศใกล้ๆเรานี่เองค่ะก็คือสิงคโปร์นะคะนี่เพิ่งจะขึ้นมาอันดับ1ค่ะแซงแชมป์เก่าอย่างนิวซีแลนด์ไปได้อย่างสวยงามเนี่ยเห็นมั้ยครับน่าชื่นชมยินดีจริงๆนี่คือเป็นประเทศในอาเซียนนะคะเพื่อนบ้านของเราเองที่เขาจัดการโควิดได้ดีมากๆเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะอย่างณตอนนี้นะคะเขามีการจัดอันดับโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กเอามารายงานเนี่ยคือเป็นการรายงานเมื่อเดือนเมษายนค่ะเป็นแบบสดๆร้อนๆเลยสิงคโปร์เป็นแชมป์นะคะส่วนอันดับ2ก็คือนิวซีแลนด์ตกมาอันดับที่2ค่ะซึ่งต้องบอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยออสเตรเลียและไต้หวันเนี่ยคือเขาตกเป็นรองสิงคโปร์อย่างหนึ่งที่ทำให้เขาอันดับตกลงมาเพราะว่าช่วงหลังๆมาในสิงคโปร์เขามีการบริหารจัดการเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็ครอบคลุมมากๆนะคะเลยทำให้ตอนนี้สิงคโปร์เลยขึ้นมาเป็นอันดับ1ค่ะส่วนไทยเนี่ยเมื่อกี้ถ้าดูจากอันดับนะคะเราตกลงไปเดี๋ยวขอกลับไปดูชาร์ตอีกสักครู่นึงชาร์ตเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าร่วงลงมา4อันดับเลยนะคะเดิมทีเราอยู่อันดับที่9ครับตอนนี้ตกลงมาอยู่อันดับที่13แล้วคุณผู้ชมนะคะถูกเวียดนามฮ่องกงแล้วก็ฟินแลนด์แซงหน้าขึ้นไปแล้วนะทีนี้เราอยากจะรู้นะคะว่าสิงคโปร์เนี่ยทำไมเขาถึงบริหารจัดการโควิดจนทั่วโลกเขาชื่นชมนะดิฉันได้รวบรวมข้อมูลมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราจะสังเกตเนี่ยนะคะว่าก่อนหน้านี้สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มียอดผู้ติดเชื้อมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนจำได้ไหมช่วงที่เขามีการระบาดกันในกลุ่มแรงงานต่างชาติณตอนนั้นเนี่ยคือพบผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ย 1,400 คนต่อวันเลยแต่ว่าต่อมาเขาก็มีการพยายามที่จะควบคุมการระบาดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันต้องบอกว่าเป็นประเทศแรกๆที่พัฒนาระบบติดตามตัวเพื่อยับยั้งการระบาดโควิดใช่แอปนี้ชื่อว่า Trace Together นะคะเอาไปใช้ในการติดตามตัวเลยนะคะควบคุมการระบาดแล้วเขายังเป็นต้นแบบในการคุมการระบาดโควิดแบบกลุ่มก้อนในแรงงานต่างชาติจำได้ไหมมันจะมีคำว่าสิงคโปร์โมเดลที่ไทยเราเนี่ยจะเอามาใช้ช่วงที่มีการระบาดที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครจำได้ไหมเนี่ยสิงคโปร์เขาใช้วิธีการล็อกดาวน์ให้แรงงานต่างชาติอยู่แต่ในหอพักค่ะจนสุดท้ายสถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายขึ้นและก็เป็นประเทศแรกที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคนะคะและนายกรัฐมนตรีลีเซนลุงของสิงคโปร์ก็เป็นผู้นำคนแรกในอาเซียนที่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดโดสแรกนะเป็นผู้นำคนแรกของอาเซียนเลยและนับจนถึงมกราตั้งแต่มกราคมจนถึงตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนนะคะณปัจจุบันฉีดให้กับประชาชนไปแล้ว2ใน5ก็คือฉีดไปรับประมาณ2ล้าน2แสนโดสประชาชนฉีดครบ2โดสแล้ว 850,000 คนคิดเป็น 14.9% ของประชากรทั้งหมดค่ะเดี๋ยวจะมีเป็นเหมือนเปรียบเทียบนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีชาร์ตออกมาเนี่ยเห็นนะคุณผู้ชมคะสิงคโปร์อันดับ1เลยนะคะอันนี้ 25.95 อันนี้คือเป็นความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนให้กับประชากรเนี่ยสิงคโปร์เร็วมากนะคะเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียก็คือสุดยอดเลยดีกว่าจีนดีกว่าญี่ปุ่นนะดีกว่าเกาหลีใต้อีกนะคือสิงคโปร์เนี่ยพูดถึงแรงกิ้งตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมนะคะต้องบอกว่าณตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 61,000 กว่ารายเสียชีวิตสะสมอยู่ที่30รายเองคุณตั้งแต่มีการระบาดมาเนี่ยคนสิงคโปร์ตายแค่30เองนะถือว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับสัดส่วนแล้วเนี่ยถือว่าน้อยมากค่ะแล้วแรงกิ้งตอนนี้อยู่ที่อันดับ106ค่ะประเทศไทยอยู่อันดับ105นะคุณนี่เห็นไหมสิงคโปร์อยู่อันดับ106ค่ะเขาก็คือเราชนะเขามา1อันดับอะแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขเทียบกันแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อสะสมรวมถึงผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยก็คือว่าเราเยอะกว่าเขาแล้วส่วนสถานการณ์การระบาดของสิงคโปร์ตอนนี้นะคะถ้านับตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วมาจนถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อใหม่
รายวันของเขาเนี่ยบวกมาเนี่ยอย่างมากเลยก็หลักสิบอะไม่เคยเกินร้อยค่ะคือถือว่าตอนนี้ควบคุมได้ดีมากแหละคุณปรินซ์ถ้าเกิดว่าเราลองชวนกันคุยนะคุณปรินซ์คิดว่าสิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการควบคุมโควิดเนี่ยคือมันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่ารัฐบาลเขาคือเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายหรือว่าคนกลัวหรือว่ามันเป็นที่วิสัยทัศน์ของผู้นำดิฉันว่ามาจากสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายของผู้นำประเทศครับในการเร่งจัดหาวัคซีนหรือว่าออกนโยบายต่างๆแล้วสองคือคนในประเทศเขาอ่ะมีความให้ความร่วมมือมีความตั้งใจที่จะทำตามนโยบายที่ทางผู้นำเขาออกมาอะไรแบบนี้ครับครับมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างมันไปไวแล้วไวกว่าเราเยอะมากถ้าเทียบกับบ้านเรานะครับคือถ้าเกิดว่าเราลองคิดดูไอ้ระบบที่เขาบอกไอ้อะไรนะ tracking ที่เมื่อกี้คุณปรินซ์เล่าให้ฟังอะ trace ที่มัน together trace together ที่มันจะเป็นระบบ tracking ว่าเราไปที่ไหนอย่างไรมันจะติดตามเราไปหมดเลยคล้ายๆกับว่ามันมี timeline แบบ automatic อะใช่ใช่ทีนี้ผมก็เลยลองคิดไปไกลๆว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเมืองไทยอะคิดว่าจะมีดราม่าไหมถ้าเกิดว่าเราก็มีแล้วไงเรามีแอปชื่อว่าอะไรนะแอปที่มันติดตามตัวน่ะครับแต่เราไม่ได้บอกทุกคนไงใช่ๆบางคนก็โหลดบางคนก็ไม่บางคนก็ไม่ได้โหลดที่ว่าเหมือนกับเข้าไปทำแบบประเมินก่อนในแอปใช่ไหมว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วเวลาเราออกไปนอกบ้านไปไหนอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราไปในพื้นที่ที่แบบมีคนติดเชื้อเยอะๆเขาก็จะมี notification ออกมาว่าเฮ้ยเราไปพื้นที่เสี่ยงนะใช่ไหมแล้วผมจำได้ว่าเป็นแอปของเขาแล้วก็จำได้ว่าสิงคโปร์ก็จะเป็นประเทศแรกๆที่เขาลุยเชิงรุกเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปหาเลยมันก็เลยดีเทคคนหรือว่าตรวจสอบคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยได้เร็วแอปไทยชนะใช่ไหมไทยชนะใช่ที่เขารณรงค์ให้โหลดกันน่ะเราก็น่าคือเขาบอกว่าของสิงคโปร์เนี่ยเหมือนเป็นต้นแบบเป็นประเทศแรกๆที่เขาคิดค้นแอปนี้หลายประเทศเขาก็มีการเอาไปทำตามน่าจะรวมถึงบ้านเราด้วยครับนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ tracking ของเขาเนี่ยมันต้องมีการสแกนไหมหรือว่าไปไหนแล้วมันตามหมดเลยเขาบอกว่ามันจะเป็นระบบแบบว่าเหมือน GPS เลยหรือเปล่า GPS ใช่ๆแล้วก็บอกว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาก็จะมีอุปกรณ์อันเล็กๆเนี่ยแจกให้ด้วยนะเป็นอุปกรณ์ที่แบบรับบลูทูธอ่ะตัวเนี้ยก็จะมีประสิทธิภาพในการติดตามตัวได้เหมือนกันก็คือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาก็มีระบบสำรองมีอุปกรณ์ที่จะเอาไปช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันนี่แหละเอามาฝากกันเนาะ